กล่าวรัชกาลพระครูปาฏิละพระนักนาวิทาเนตธรรมโมประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธสำนักบ้านแหวกธรรมโมฤดีสาขาวัดกันตาตำบลลานปากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมท่านคุณเจ้าท่านได้เมตตาจากครูบาบังแหวกธรรมเพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันถึง6ครั้งโครงการครั้งนี้วันนี้เป็นครั้งที่4วันที่22กันยายนพุทธศักราช2566ความเมตตาของคุณท่านนั้นได้ให้พวกเรานะคะทั้งพุทธศาสนิกชนมีพระครูจากวัดต่างๆมีเด็กน้อยมีแม่ชีน้อยนะคะรวมทั้งแม่ชีสุรีบนดอกบางดาวนะคะจากสถานปฏิบัติธรรมสวนป่าหลวงทางสว่างบางรูเขาเพิ่มอำเภอแม่นาจังหวัดนครนายกตำแหน่งของท่านนะคะเป็นหัวหน้าแม่ชีจังหวัดนครนายกและเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอไอคอนนะคะที่ได้ส่งครูบาอาจารย์ออนไลน์มาร่วมกันให้ความรู้กับแม่ชีน้อยแต่ว่าหนีน้อยนะคะในครั้งนี้จะชื่อโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันเป็นโครงการที่ฟังแล้วเราอยากจะทราบความหมายว่าพระคุณท่านได้มีจุดร่วมใหม่ประการใดในแจกในการใช้ชื่อว่าเพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันหาวิมุตตาจะเริ่มสู่กิจการแจ้งบริษัทชนวันนี้ก็ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนางชีวงศ์ในพรรษาต่อ3เดือนจะมี6ครั้งก็ตกเดือนละ2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ด้วยชื่อโครงการว่าโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมฉับพลันก็ด้วยเหตุว่าการศึกษาในพุทธศาสนานี้เนี่ยเราหลงทางกันหรือเปล่านะฮะจริงๆธรรมะมันก็อยู่ในตัวเราทุกคนนะฮะพุทธะก็อยู่ในตัวเราทุกคนแต่ทำไมเราหาความหมายธรรมะไม่เจอหาความหมายแห่งความเป็นพุทธะไม่เจออาตมาเนื่องจากอาตมาไปศึกษาไปฟังจากสำนักใหญ่ๆที่เขาจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วอาตมาก็ไปตั้งคำถามว่าผู้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อฟังคำจากพระอาจารย์แล้วสามารถบรรลุธรรมสัมพันธ์ได้หรือไม่ปรากฏว่าท่านบอกว่าพวกเราเนี่ยคนโง่นะฮะยุคสมัยปัจจุบันยากที่จะบรรลุธรรมสัมพันธ์อาตมาก็เลยมาพิจารณาว่าจากประสบการณ์ตัวเราเองการรู้ธรรมเนี่ยมันทำให้เราชีวิตเรามีความสุขทำให้ชีวิตเราง่ายนะเรามีความเบาสบายมีความสุขในทุกที่ทุกสถานก็เลยประสบการณ์ตรงเนี้ยเราก็เลยการบรรลุธรรมเนี่ยฉับพลันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าในสมัยกันพุทธกาลเนี่ยแค่โกนผมนะฮะเนยน้อยน่ะโกนผมจดโกนผมเสร็จเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วนะฮะพระเดินบิณฑบาตนะโยมไปถามว่าท่านทำไมดูสงบสำรวมจังเลยท่านเป็นศิษย์สำนักใดท่านฟังธรรมใครมานะฮะก็พระอัสสชิพูดแค่ธรรมเดียวประโยคเดียวว่าท่านก็บรรลุธรรมละพระสารีบุตรเนี่ยตะปุตตะปาริกะนี่ฮะไปฟังธรรมประโยคเดียวก็บรรลุธรรมละมันไม่ใช่เรื่องยากเลยทีนี้ก็เลยนำมาจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบนะฮะซึ่งปกติแล้วสำนักปฏิบัติธรรมก็มีเป็นร้อยเป็นพันแห่งในประเทศไทยนี่ฮะแต่ว่าก็ได้แต่ชื่อแล้วก็ตัวเลขหรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าเราควรที่จะมีกิจกรรมในการที่พระเนรแม่ชีญาติโยมเนี่ยฮะได้มาปฏิสัมพันธ์ได้มาประชุมกันได้รวมกลุ่มกันได้เรียนรู้ตรงนี้พร้อมๆเพียงกันเนี่ยคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ค่ะสาธุค่ะนี่คือที่มาข้อใหม่นะคะของการจะทำคืนนี้จากการได้สนทนาธรรมกับ
ม่ทีมุสลิมเหล่านี้นะคะท่านสามารถที่จะทำให้เราสิ้นสงสัยในการบรรลุธรรมฉับพลันจากข้อความว่าเพื่อจะบรรลุธรรมฉับพลันคีย์เวิร์ดหรือว่าคำพูดที่แม่ชีได้ให้ความได้ข้อมูลกับความของบรรลุธรรมฉับพลันมันโดนใจคุณท่านมากเลยแล้วมันก็ตรงประเด็นกับที่พระคุณท่านทุกสิ่งขอความกรุณาจากแม่ชีได้ขยายความตรงนี้สักนิดนึงนะครับเรียนเชิญค่ะกราบพระอาจารย์เรียกคุณพระอาจารย์พระราชการพระพุทธเจ้าสวัสดีญาติโยมทุกคนและสำหรับเองและมีชีมองไว้และคณะกรรมการชุดนี้นะคะขอได้เปิดโอกาสให้คุณแม่ได้พูดนะคะแต่คุณแม่ก็กราบขอบคุณพระเดชคุณพระอาจารย์ก็มาถึงในสถานที่นี้ก็มาเห็นคำว่าบรรลุธรรมโดยฉับพลันเมื่อกี้ก็ได้ฝากพระอาจารย์ท่านใดได้เรื่องหนึ่งคำว่าครึ่งหนึ่งเราเพิ่งเจอแบบเราเพิ่งเจอแบบแต่นี่ทำอย่างไรทำอย่างไรเราบุคคลที่เกิดในพ.ศ.ผ่านมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 2,500 กว่าปีจะบรรลุธรรมได้โดยฉับพลันก็มีหลายๆในเช่นว่าพระพุทธเจ้าที่เดินทุดงปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆในป่าดงพงไพรหรือท่านแยกออกมาพบปะผู้คนท่านก็สามารถที่จะสัมผัสสิ่งนี้หรือว่าคำว่าบรรลุธรรมโดยฉับพลันได้และก็ส่วนพระพุทธเจ้าที่อยู่ตามวัดตามที่เจริญต่างๆก็บรรลุธรรมทางโลกออนไลน์ใช่ไหมคะก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆได้พูดในหลายๆสำนักก็คือความเทศทางออนไลน์นะคะตอนนี้ในลักษณะการฟังบางที่ก็ยังสงสัยบางที่ก็คลายสงสัยแต่วันนี้เราก็จะมาพูดว่าทำอย่างไรที่เราปฏิบัติธรรมและฟังธรรมและยังสงสัยก็แสดงว่าเรายังไม่บรรลุธรรมซึ่งอันทำให้เราทุกข์ขณะปัจจุบันธรรมตัวนี้คือมาจากธรรมชาติหรือธรรมดานะคะเพราะว่าบรรลุธรรมโดยฉับพลันนะที่นี้ก็คือคุณสงสัยอะไรคุณข้องใจอะไรนะคะเมื่อคุณสงสัยและข้องใจคุณต้องแสวงหาสิ่งที่คุณข้องใจและสงสัยประการแรกคุณต้องสอบถามผู้รู้ใช่ไหมคะเมื่อสอบถามผู้รู้คุณเข้าใจแล้วคุณจะสิ้นสงสัยในสิ่งนั้นแต่นี้อันนี้เป็นทางบรรลุโดยธรรมชาติธรรมดาปกติของปุถุชนคนที่อยู่ในอภิโลกสังคมใบนี้นะคะบนโลกใบนี้ยังมีความสงสัยเมื่อสิ้นสงสัยแล้วก็คือบรรลุความสงสัยนั่นเองเมื่อบรรลุความสงสัยทุกข้อหนึ่งย่อมหมดไปใช่ไหมคะทุกข้อหนึ่งย่อมหมดไปเราไม่วิตกกังวลหรือสงสัยในสิ่งนั้นอีกต่อไปอันนี้สิ้นสงสัยหรือบรรลุในปัจจุบันแต่ถามว่าเราจะเอาความสงสัยในโลกใบนี้ไปใช้กับโลกของธรรมะการปฏิบัติได้หรือไม่ได้ย่อมสังเกตสิย่อมทุกข์ใช่หรือไม่โยมจึงร้องไห้โยมมีความสุขใช่หรือไม่โยมจึงหัวเราะและยิ้มได้ฉะนั้นทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตหรือเพราะใจสุขเพราะอะไรเพราะจิตเพราะใจต้องการสิ่งนั้นผูกพันกับสิ่งนั้นทุกข์เพราะผูกพันกับสิ่งนั้นทุกข์เพราะผูกพันกับสิ่งนั้นแต่การบรรลุธรรมเลยตรงๆที่พระเดชพระคุณท่านกล่าวนั้นหมายถึงว่าเราต้องอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสุขและทุกข์คุณต้องยืนอยู่ตรงกลางนั้นให้ได้ตรงกลางของความสุขและความทุกข์นั่นหมายถึงว่าคุณแค่รู้และเฉยๆในสุขและทุกข์คงมีเหตุผลทั้งหมดต่อเลยนะคะสาธุค่ะชัดเจนนะคะสิ่งที่เบิร์ดแม่ชีชลีกับคุณพาได้พูดถึงนะคะมีเรื่องของความรู้ของความไม่รู้ที่เราเองข้องใจอะไรและก็แสวงหาสิ่งที่เราข้องใจจากผู้รู้เพื่อให้สิ้นสงสัยนั่นก็คือธรรมะปัจจุบันเองนะคะรู้และปัจจุบันได้ฉับพลันก็เกิดรู้จากการที่ได้รู้ฉับพลันเข้าใจนะคะแล้วมันแปลไปเกี่ยวอะไรกันนะคะกับโค้ดเรียนที่ท่านพระอาจารย์กับท่านได้ชี้ได้ประมาณแจกให้กับพวกเรานะคะดิฉันนะคะเป็นพิธีกรก็ที่ฉลิมวันนะคะฉลิมวันจารย์มัธยมพันธ์เป็นอดีตครูนะคะเสียแล้วแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้เรายังศรัทธาในโบราณพุทธศาสนาเชื่อว่าคณะโรงเรียนนี้ยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้
กิจกรรมของพุทธศาสนาเนี่ยคงอยู่คู่กันไปนะคะคุณธีรวัฒน์ประเสริฐประดงนะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่เกษียณแล้วแต่ท่านก็ยังศรัทธาในวัดมาดูแลดูฟังว่ามีส่วนร่วมท่านมีความเห็นอย่างไรในโครงการนี้เราจะเอื้อเฟื้อเอื้อจูนเป็นอย่างไรให้โครงการจะฟ้องบ้านรักโรงเรียนอยู่ร่วมกันได้ในเชิงค่ะขอบคุณมากครับครับขอนำของกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็ขอสวัสดีครับท่านใหญ่ท่านทั้งพระสนุนสัมมาเนรและแม่ชีท่านนะครับซึ่งกับผมเองวันนี้มานี่ก็มาในนามของคารวาสเป็นตัวแทนคารวาสซึ่งวันนี้ผมมามองดูว่าการที่เรามาการที่ว่าเรามาในสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการมาแสวงหาเรื่องธรรมะและมากอบกู้หรือการทำให้เกิดประโยชน์กับศาสนาให้ได้มากขึ้นแต่ขณะนี้ในโลกของปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ล้อมรอบไปเกี่ยวกับออนไลน์ทั้งสิ้นซึ่งโทรศัพท์หรือว่าต่างๆนี้มันเป็นปัจจัยที่5ซึ่งสกอร์นี้เราถือว่ารถยนต์อีกเป็นปัจจัยที่5แต่ตอนนี้โทรศัพท์หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับเรื่องโลกของออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วเป็นปัจจัยที่5นี่มันหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องสัมผัสไม่ว่าเป็นเรื่องโลกของธรรมะที่อยู่ในออนไลน์เพราะว่าออนไลน์นี่เป็นตัวบ่งบอกถึงประโยชน์และย่นระยะเวลาในการเรียนรู้การเรียนธรรมะนี่ถ้าเราได้ผลประโยชน์อย่างออนไลน์ได้มากขึ้นนี่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้เร็วขึ้นขณะนี้ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่าออนไลน์เนี่ยจะไม่มีบทบาทต่อทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก็ดีเรื่องการทำการค้าตลอดจนถึงการรับรู้ข่าวสารในด้านการศึกษาตลอดจนถึงในแง่ของความคิดและคุณธรรมของทุกๆอย่างโลกของการเมืองก็ดีหรือว่าเป็นโลกของธุรกิจต่างประเทศซึ่งเราเองจะต้องมองห้ามมองข้ามที่เราไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมมองห้ามมองข้ามเด็ดขาดซึ่งในขณะนี้เราจะต้องพึ่งพาในส่วนของการทำออนไลน์ซึ่งผมเน้นคำว่าออนไลน์เพราะว่ามันเป็นตัวเร่งทุกอย่างเกี่ยวกับที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้เร็วที่สุดฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาเข้ามาช่วยเหลือย่นระยะเวลาก็คือการศึกษาในเรื่องการเรียนรู้ของออนไลน์ที่มากขึ้นครับค่ะขอบคุณนะคะอีกทีเราเสริมเพิ่มเติมก็ได้ที่ความเห็นในส่วนของออนไลน์นะคะจะเป็นตัวเร่งสร้างให้คนเห็นในเรื่องของธรรมะด้วยแล้วก็เรียนชีวิตปัจจุบันด้วยที่อยากจะเรียนถามทางคุณเรียนลักษณะซึ่งเป็นหัวหน้าคุณครูสอนนะคะว่าที่เราจะทำโครงการนี้ขึ้นมาจะตัดสูตรนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงให้คนเห็นออนไลน์ปุ๊บเข้าใจปั๊บสื่อสารปุ๊บเข้าใจปั๊บก็เหมือนเป็นการบรรลุความฉับพลันนะคะแล้วบางทีมีประโยชน์อะไรยังไงกับการที่จะให้ลูกเองนะคะน้องๆทีมได้มีความรู้ตรงนี้ที่เราสร้างสมาเรียนเชิญคุณเพียรด้วยลักษณะต่างๆค่ะขอบคุณค่ะก็นอกจากคำว่าออนไลน์นะคะคือการใช้โทรศัพท์เมื่อเครื่องเดียวในการสื่อสารเราวันนี้เรามาให้ความรู้นะคะการศึกษาไม่ใช่โทรศัพท์มือถือแค่แค่วันนี้เรายังสามารถที่จะมาสอนเกี่ยวกับการออนไลน์แล้วก็การให้อาชีพค่ะเราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้คนที่อยู่บนโลกออนไลน์นะคะในการที่เราหารายได้ตรงนั้นค่ะในเรื่องที่ชอบค่ะขอบคุณค่ะท่านก็จะมาเน้นในเรื่องของการใช้โทรศัพท์ซึ่งเราในชีวิตประจำวันนะคะเราไม่สามารถที่จะเรียกสิ่งที่ได้เลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาพ่อแม่ผู้ปกครองของเราหรือแม่ท่านของเราเองก็ไม่ได้ความสำคัญกับโทรศัพท์นะคะทำให้ชีวิตประจำวันเราไปเกี่ยวข้องกับออนไลน์ที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยนี่เราทำยังไงให้ออนไลน์กับเราบรรลุธรรมฉับพลันสามารถเผยแผ่ศาสนาได้สามารถสร้างสมาชิกที่ดีได้สามารถที่จะส่งต่อองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับคนที่เรารักเราปรารถนาดีในชีวิตประจำวัน
เพื่อให้แน่ใจว่าน้องเนนะคะน้องชีที่บทเรียนมาแล้วนะคะสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าท่านจะลาสิกขาท่านหรือจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านได้บรรลุธรรมสามัญจากออนไลน์แล้วก็ในศาสนาซึ่งในงานนี้บริษัทไอคอนของเรานะคะได้จัดกิจกรรมต่างหลายรูปแบบมากที่จะตอบแทนความตอบแทนสังคมนะคะตอนนี้เราก็ได้มาในนามของบริษัทก็อยากจะให้คุณพระชงคุณโป๋งนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่ในการเดินทางมาครั้งนี้ของฝ่ายการบริการทั่วไปได้พูดถึงไอคอนแรกต่อสังคมดีเจค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะก็เรานะคะบริษัทไอคอนกรุ๊ปนะคะในฐานะที่เป็นแบรนด์ออนไลน์กับประเทศไทยตอนนี้นะคะเราทำธุรกิจออนไลน์นะคะอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยมาประมาณ5ปีแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีจัดคอร์ส2นะคะออนไลน์สำหรับคนทั่วไปด้วยเนื่องด้วยโอกาสนี้ค่ะโครงการดีแลบช้างเพื่อมนุษย์ช้างสัตว์พันธุ์นะคะเรามีความแบบยินดีมากๆเลยที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยนะคะเรานะคะวันนี้ได้นำความรู้นะคะในด้านออนไลน์นะคะมาให้กับแม่ชีนะคะแล้วก็สามเณรนะคะแล้วก็พระคุณเจ้านะคะในการได้ความให้ความรู้ออนไลน์เนี่ยได้ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่พระธรรมพระพุทธศาสนาและอีกหนึ่งอย่างเลยที่วันนี้เราได้เอามาฝากก็คือความรู้ออนไลน์สร้างอาชีพได้แน่นอนเพราะว่าในเรียนในท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ชีเองหรือเป็นสามเณรเองสักวันหนึ่งถ้าเกิดได้ลาสิกขาออกไปนะคะก็จะได้มีอาชีพนะคะในการประกอบสัมมาอาชีพที่ดีเนี่ยผ่านโลกออนไลน์ได้ด้วยคุณจะได้รู้ว่าโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเนี่ยค่ะจะสามารถสื่อสารกับติดต่อคนทั่วโลกได้ทั้งหมดเองการทำงานค้าขายหาเงินบนในอากาศเนาะใช้มือถือเป็นแค่เครื่องเดียวนะคะสามารถทำได้ทั้งหมดอย่างวันนี้ค่ะในนามของคณะผู้สอนแล้วก็ของบริษัทไอคอนกรุ๊ปนะคะพวกเราก็ได้เอาความรู้ดีๆตรงนี้ค่ะมาเผยแพร่ให้ทุกคนนะคะค่ะค่ะขอบคุณคุณชวนบุญโภคเลยนะในนามของบริษัทไอคอนเนี่ยเราก็ขอกราบขอบพระคุณนะคุณเจ้าทางท่านเจ้าชีนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาที่ส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมนะคะโซโลแกนของเราว่าพวกเราการของเราบริษัทไอคอนก็คือมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันเรามีองค์ความรู้ที่ได้จากบริษัทที่ความรู้ของเรามีสมาชิกที่ดีเราก็อยากจะมาถ่ายทอดอยากจะมาแบ่งปันโอกาสดีๆเหล่านี้ให้กับทุกท่านนะคะออนไลน์เป็นสมาชิกสามารถสร้างรายได้ได้แต่ในขณะเดียวท่านสามารถแก้ปัญหาธรรมะได้ด้วยแค่ท่านทำคอนเทนต์นะคะให้กำลังใจให้ข้อคิดแล้วก็เผยแผ่ออกไปนะคะทีละนิดทีละนิดก็เราคงกล่าวทุกท่านทุกคนที่กระจายออกมาสู่สังคมส่งเรื่องบวกไปพลังบวกเขาก็จะกระจายสู่สังคมทั้งในเรื่องของสมาธิทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองในชีวิตปัจจุบันเพื่อให้การบรรลุธรรมฉับพลันของโครงการนี้ประสบความสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาที่พระคุณเจ้าทำโครงการไว้ก็ขอให้พวกเราได้เปล่งวาจาเทคโนโลยีการความสามารถในการใช้ Facebook ในการใช้ TikTok ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่พระเนรจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิสัมพันธ์กับสังคมโดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนในวงกว้างส่งถึงครัวเรือนส่งถึงห้องนอนเลยเป็นประโยชน์วันนี้อาตมาภาคเองก็เรียกว่าบรรลุไอคอนดีไหมก็คือสามารถที่จะทำเพจได้ปกติเนี่ย Facebook ก็มีแต่เปิดกับปิดเท่านั้นเองนะฮะก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตในการที่จะส่งต่อความรู้วันนี้อย่างน้อยสิ่งที่ได้เรียกว่าบรรลุฉับพลันแล้วก็คือการสร้างเพจกลับไปก็น่าจะทำได้การหา
ก็เรียกว่าไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อๆไปแล้วคิดว่าญาติโยมแม่ชีนะฮะสามเณรที่มาวันนี้ก็คงได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะนำไปต่อยอดองค์ความรู้นะฮะเช่นเดียวกันการบรรลุธรรมนี่อย่างเช่นเรามีความโกรธเราจะแก้ความโกรธได้ยังไงพอได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์เนี่ยมันปริ้งโผล่มันโครงขึ้นมาสว่างไสวขึ้นมาอ๋อมันความโกรธเป็นอย่างนี้เองนะฮะแล้วเราก็เห็นเหตุความโกรธเห็นโทษของความโกรธแล้วเราก็ไม่เอาความโกรธอีกต่อไปนี่ฮะก็คือการบรรลุธรรมฉับพลันแล้วเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยคืออย่างน้อยเมื่อเราไม่มีความโกรธเราก็ใช้ชีวิตอยู่ตัวเองอย่างมีความสุขอยู่กับคนแวดล้อมอย่างมีความสุขอยู่กับครอบครัวแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์กับสังคมนี่ฮะธรรมะมันก็มีหลายข้อเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าความโกรธเราละความโกรธได้ไหมความหลงเราละความหลงได้ไหมนะความโลภเราละความโลภได้ไหมแล้วประโยชน์อะไรที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราแก่สังคมนี่ฮะเรามองเห็นไหมนั่นแหละถ้าเรามองเห็นแล้วเราลงมือทำลงมือปฏิบัตินั่นแหละคือการบรรลุธรรมฉับพลันนั้นคือมันเกิดคุณเกิดประโยชน์นั่นเองพอความสุขแก่ชีวิตแก่ตัวเราแก่ผู้คนนะฮะเหมือนกันเทคโนโลยีเนี่ยมันจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เรียนรู้นะฮะเราก็จะเป็นคนหลังเขาคนไม่พัฒนาคือก้าวตามโลกไม่ทันคุยกับเขาไม่รู้เรื่องฉะนั้นก็วันนี้นะว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ The Icon Group มาให้ประโยชน์และจากก้าวตรงนี้มันจะมีก้าวต่อไปเป็นต้นแบบของสังคมต่อไปนะฮะก็ได้เรียนรู้ร่วมกันขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะฮะขอท่านทั้งหลายมีสุขภาพกายสุขภาพจิตนะฮะร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสนะฮะได้ดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนทุกท่านนะขอเจริญพรสาธุบุญทิพย์บุญกุศลนะที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ยะถาวาริวาหาภูราตาริภูเรนติสาคารังหวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเอวะอิโตนิทานเปตนานอุปกัปปะเตทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิพเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโดปันดารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยธาเงินแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัมเตติโยวิวัชันโตความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัมภโรโควินาสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยังมีแก่ท่านสุขีทีฆายุโปภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารธรรมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังพรังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขพรังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนนภาวะตุสามพมังคารังขอสามพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสาพระเทวดาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัมภพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัมภธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัมภสังฆานุภาเวนา
ด้วยอนุภาพแห่งพระทรงทั้งปวงสันทาสวกเทพระวันตุเตขอความเจริญสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุ